อย่างกับคนละคนเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวพบกับผมนักข่าวไซเบอร์วันนี้ฮะขอนำเสนอกับข่าวที่ว่าภาพน้องพิมพ์นาคำไหก่อนไม่สบายอย่างกับคนละคนครับข่าวนี้นะครับนำเสนอโดยเว็บไซต์สยามท็อปบิกลิงก์ข่าวลิงก์ที่มาอยู่ในรายละเอียดนะครับมาดูกันเลยครับผมเอ้ยอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจก่อนดูด้วยนะครับกรุณากันเถอะนะครับมาดูกันเลยครับก็เชื่อว่าหลายคนนะครับคงรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยสำหรับเน็ตไอดอลสาวที่กำลังมาแรงสุดๆอย่างสาวพิมพ์นาคำไหที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าน้องเนี่ยเรียกเสียงฮือฮากับหลายๆคนได้อย่างมากมายเลยและทั้งยังเจอดราม่าด้านลบที่มีคนเข้ามาต่อว่าน้องพิมพ์นะครับว่าเธอนั้นเนี่ยพูดจาไม่สุภาพกับยายแต่ถ้าว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเธอเนี่ยกำลังไม่สบายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เพิ่งจะเข้ารักษาอาการไปเมื่อไม่กี่วันมานี้นี่เองวันนี้นะครับเราจะพาไปชมภาพเมื่อก่อนนะครับผมที่สาวพิมพ์นาคำไหยังไม่โด่งดังต้องบอกเลยว่าสวยน่ารักมากๆเอาเป็นว่าไปชมภาพกันเลยนะครับผมนี่ครับเนี่ยน้องเขาน่ารักนะเป็นไงครับนี่เป็นไงโอ้ยสวยนะครับสวยมุมนี้คือแบบเธอออร่าจับมากเนี่ยเป็นไงน่ารักดีเนาะเนี่ยครับน่ารักน่ารักอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างใครที่สมัครเป็น FC น้องคนนี้กันแล้วบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับท่านผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมยังไงก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้กำลังใจนักข่าวไซเบอร์คนนี้ด้วยนะก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับผมใครที่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยทักทายก็ได้นะครับนักข่าวไซเบอร์คนนี้อ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะนักข่าวเหงากันแล้วบ๊ายบายครับ